สวัสดีครับทุกคนผมโอมนะครับวันนี้จะมารีวิวเป็นดิจิตอลมัลติมิเตอร์นะครับผมมาตัวนี้นะครับเห็นมันผูกดีนะแล้วก็ดูทรงดูหน้าตาน่าจะแบบน่าจะแข็งแรงดีอ่ะคนนี่กล่องนะแล้วก็นี่วัสดุเขาเป็นแบบนี้นะครับมีอะไรบ้างแล้วมีอะไรอีกอ๋อมีคู่มือเนี่ยหมดแล้วในกล่องไม่มีอะไรแล้วอ่ะมีคู่มือมาให้ทุกคนเป็นรุ่น DT92 เหรอซีรีส์นะครับดิจิตอลมิเตอร์ก็มีการใช้งานต่างๆให้ดูนะเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวไปลองไปดูเอาแล้วกันนะแล้วก็อ่ะเขาแถมถ่านด้วยไหนบอกใช้ถ่าน9โวลต์ไงมีถ่านอันนี้มาให้เดี๋ยวลองดูก่อนนะว่าใช้ได้ไหมนะครับแล้วก็มีตัวสายมาให้ครับทุกคนสายวัดแบบนี้นะครับก็เสียบเข้าไปที่ตัววัดโอ้เบาหยองเลยมันยังไม่ได้ใส่ถ่านมั้งเป็นรุ่น DT9205A นั่นเองนะครับนี่มาแล้วนะครับก็มีเคสให้อยู่มีเป็นเคสให้นะครับแล้วก็เนื้อมีขาตั้งด้วยนี่มีขาตั้งไว้ให้ด้วยดีๆนะครับมีขาตั้งด้วยนี่มีขาตั้งให้แบบนี้ด้วยนะครับทุกคนมีปุ่ม on off ตรงนี้แต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยก็เป็น auto power off นะครับ auto power off เนี่ยนี่ที่วัดทรานซิสเตอร์ตรงนี้นะครับนี่ที่วัดเป็นเล็กๆเป็นรูๆแบบนี้นะครับอันนี้สาย common อันนี้สายบวกนะครับละเอียดดีมากเลยเล้งเขานะเล้งละเอียดดีนะครับอย่างวัดตัวโวลต์ DC เนี่ยวัดได้แบบ2ตั้งแต่2โวลต์อ๋อนี่200มิลลิโวลต์เลยนะครับ200มิลลิโวลต์นี่เลยแล้วก็มาถึง2โวลต์วัดฐานวัดอะไรพวกนี้นะครับ20แล้วก็เป็นไฟกระแสสลับนะครับฝั่งนี้ตรงนี้นะครับก็เป็นรูเสียบสายก็จะเป็นนี่นะใครที่เคยใช้ประจำอยู่แล้วนะครับก็จะรู้นะครับตรงนี้สายคาร์บอนนะครับนี่ก็วัดโวลต์ทุกคนวัดโวลต์นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็วัดมิลลิแอมป์นะครับและตรงนี้ก็วัดแอมป์ที่เป็น20แอมป์นะครับแล้วก็มาปรับเล้งกันเอานะครับวัดโวลต์ DC วัดองค์วัดโอห์มอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าจะปรับแบบเทสอันนี้ก็ได้อันนี้ก็เป็นเทสสายนะครับก็เอาไว้เทสสายทดสอบดูว่ามันใช้ได้ไหมก็มาจิ้มกันให้มันดังปิ๊บๆนะครับเดี๋ยวลองใส่ถ่านดูก่อนนะครับใส่ถ่านจะเปิดใส่ถ่านเนี่ยจริงๆไม่ต้องเอาเคสออกก็ได้นะไม่ต้องเอาเคสออกก็ได้นะครับเพราะว่ามันรูเปิดถ่านกันได้เลยนะแต่ผมอยากจะลองแกะเคสออกมาให้ดูดีกว่าว่าหน้าตาข้างในเป็นไงนะครับนี่ก็เป็นเคสยางนิ่มๆอย่างนี้นะครับการกระแทกขาตั้งตรงนี้มีลำโพงหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวลองเปิดดูก่อนว่าตกลงใช้ถ่านอะไรกันแน่นะครับใช้ถ่านก้อนเล็กด้วยไม่ได้ใช้ถ่าน9โวลต์ดีนึกว่าใช้ถ่าน9โวลต์นะครับเขาแถมถ่านมาให้ด้วยเลยเสร็จเลยสบายเลยนะครับเนี่ยเป็นถ่าน 3A ทุกคน2ก้อนนะครับโอเคเฮ้ยดังปิ๊บแล้วครับดังปิ๊บแล้วเนี่ยเปิดปิดตรงนี้ได้นะครับเบามากเลยนะเบาหย่องเลยทุกคนสมัยนี้ของมันแบบเนาะแล้วก็ถูกดีนะครับแค่ประมาณ100หน่อยๆ100ต้นๆเท่านั้นเองนะครับน่าใช้ดีน่าใช้ดีนะครับเปิดเครื่องปิ๊บตัวเลขเป็นแบบ3หลักตอนนี้ขึ้นโอเวอร์โหลดแบบนี้อยู่นะครับนี่ถ้าเกิดว่าเราปรับตัวนี้มาที่ตัวสัญลักษณ์ของรูปไฟกับลูกลำโพงเนี่ยนะครับเขาเอาไว้เช็คสายอะไรเนี่ยนะเดี๋ยวลองดูนะครับที่คู่มือเขาบอกอยู่นะที่หน้าร้านนะครับผมว่าเอาไว้เช็คอันนี้ได้เหมือนว่าสายมันขาดในไหมอะไรแบบนี้นะครับผมเช็คสายลองแตะดูมันจะดังนะมันดังปี๊บอยู่นะเวลาจิ้มกันนะครับนี่เห็นไหมพร้อมกับนี่มีไฟขึ้นด้วยนะตอนแรกผมนึกว่าไม่มีนะครับมีไฟขึ้นนี่นะโอเคทีนี้ก็เปิดปิดได้นะครับกดเปิดกดปิดตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปลองเช็คพงเช็คฐานอะไรกันดูนะครับเช็คคาปงคาปานี่ผมจะมีแล้วแคปไม่น่าจะมีนะนะครับแต่มันเช็คได้นะครับตัวนี้นี่เล้งที่วัดตัวแคปนะครับตรงนี้นะครับอันนี้วัดสำหรับวัดโวลต์อันนี้วัดโวลต์กระแสตรงนะครับนี่วัดแอมป์กระแสตรงวัดแอมกระแสสลับนะทุกคนตรงนี้วัดโอห์มนะครับด้านบนเดี๋ยวมาทดสอบใช้งานเบื้องต้นกันนะครับผมถ้าเกิดปกติเราวัดโวลต์เนี่ยวัดไฟปกติเนี่ยนะครับสายดำจะอยู่ที่สายคอมมอนตรงนี้ใช่ไหมนะครับแล้วสายแดงเราก็อยู่ที่ขั้วบวกตรงนี้นะครับถ้าเป็นคือวัดอย่างเงี้ยจะวัดโวลต์ได้ทั้ง DC แล้วก็ AC เลยนะถ้าเกิดวัดโวลต์ด้านนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสนะครับเนี่ยปกตินะสมมติว่ามันเครื่องมันปิดอยู่ใช่ไหมสังเกตว่าเล้งตรงจุดเล้งเนี่ยมันไม่มีจุดออฟให้เราใช่ไหมครับมันไม่มีจุดออฟนะปกติถ้าเป็นมิเตอร์มันก็ต้องมีจุดออฟใช่ไหมเพราะนั้นเราจะต้องเลื่อนมาอยู่ที่ตรงนี้ก็ได้นะครับผมทุกคนเลื่อนมาอยู่ที่ตรงสีแดงๆที่เป็นเป็นลำโพงนะครับเป็น LED ตรงนี้เอาไว้เทสสายมันนะครับ
เราจะกดเปิดตรงนี้ก็ได้มันก็จะเปิดเครื่องขึ้นมาใช่ไหมหรือถ้าเกิดอย่างเราถ้าเรากดปิดอยู่นะครับยกขึ้นมามันพร้อมใช้งานได้เลยนะเราก็แค่บิดเล้งไปอย่างเดียวมันก็ใช้งานได้เลยไม่ต้องมากดออนออฟตรงนี้เลยนะครับแล้วมันก็ออโต้ออฟด้วยถามว่าถ้าเราใช้งานจริงๆอ่ะแทบไม่ต้องไปกดปิดเครื่องเลยแต่ว่าถ้าเคยอยากจะกดปิดเองก็ได้นะครับอย่างถ้าผมใช้งานเสร็จปกติเนี่ยจะกดปิดก็ผมก็จะมาที่นี่นะครับแล้วก็กดปิดเอาไว้นะครับผมอันนี้แล้วแต่นะเปิดเครื่องมาไม่ต้องกดปุ่มเลยนะเราปิดเล็กมาได้เลยเดี๋ยวผมจะวัดโวลต์บ้านไฟบ้านให้ดูนะครับไฟบ้านเราเนี่ยมัน220ใช่ไหมครับเพราะนั้นเราจะต้องเลือกเล็กมาที่นะครับ750นะเพราะว่าเกิด200นี่ไม่ได้เนี่ยมันเกินใช่ไหมครับไฟบ้านเรามัน220ใช่ไหมครับเราก็ไปนี่ไปเล็กที่750นะครับแล้วก็สายดำสายแดงอยู่ที่จุดของมันนะครับตั้งมิเตอร์ไว้ดูแบบนี้นะครับแล้วก็เสียบเทสได้เลยนี้ผมเปิดสวิตช์ออนไปแล้วนะครับก็เสียบดูนะครับผมนี่ขึ้นอยู่นะครับ225นะครับผม225ขึ้นเร็วดีแล้วก็ตัวเลขชัดดีนะครับเนี่ยตัวเลขชัดดีมากเลยตัวเลขใหญ่ชัดดีนะครับแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวจะวัดฐานให้ดูนะครับอันนี้เป็นฐานชาร์จฐานชาร์จ 2A นะฐานชาร์จอัลคาไลน์นะครับผมก็มันฐานแค่ 1.2 โวลต์ใช่มั้ยตัวนี้มันฐาน 1.2 โวลต์นะครับเราก็บิดเล็งไปที่ไฟโวลต์ A โวลต์ DC นะครับโวลต์ DC แล้วก็ไปที่แค่เล็งแค่2พอนะครับแค่2พอว่าเราวัดแอมป์แค่แบบไม่เกิน2แอมป์อ่ะมันแค่1ประมาณ 1.2 แอมป์แค่นั้นเองนะครับแล้วก็สีดำนะครับแล้วก็วัดที่ขั้วลบนะครับสีแดงก็วัดที่ขั้วบวกเงี้ยก็แตะไปปุ๊บขึ้นมาแล้วนี่ 1.2 เห็นไหมนะครับวัดโวลต์เนี่ยวัดแช่ได้นะครับ 1.2 ครับแล้วเดี๋ยวต่อไปจะวัดแอมป์ให้ดูนะวัดกระแสของถ่านให้ดูนะครับตอนนี้ถ่านสามก็เนี่ยชาร์จเอาไว้นานแล้วนะครับชาร์จทิ้งไว้ประมาณเกือบเดือนแล้วนะครับชาร์จทิ้งไว้สักพักนึงแล้วนะครับเวลาเราจะวัดกระแสนะครับแล้วก็ย้ายสีแดงนะครับผมมาที่20แอมป์ตรงนี้มาที่แอมป์ตรงนี้นะครับนะครับแล้วก็บิดเล็งมาที่ตัวแอมป์กระแสตรงนะแอมป์ DC นะครับตรงนี้มันจะขึ้นด้วยนะที่หน้าจอจะขึ้นบอกอยู่นะครับว่าเป็น DC ถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ที่สีเหลืองตรงนี้มันจะเป็น AC นะครับทุกคนระวังนะครับเราต้องบิดไปที่ตรงนี้แล้วก็ดูสักนิดนึงว่ามัน DC นะครับนะครับเหมือนกับโวลต์เหมือนกันวัดโวลต์อย่างงี้ถ้าอยู่สีเหลืองอย่างเงี้ยมันได้ขึ้นเป็น AC เหมือนกันไฟบ้านครับแต่ถ้าเกิดว่าไปกระแสตรงตรงนี้ก็ขึ้นเป็น DC นะครับผมจะไปที่20ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น20แอมป์ครับลองเทสฐานดูเทสกระแสดูนะอันนี้เป็นฐานที่แบบที่ผมบอกว่ามันชาร์จทิ้งไว้สักพักนึงแล้วนะครับการวัดกระแสนี้อย่าไปจิ้มนานมากนะครับผมจิ้มแค่แป๊บเดียวพอประมาณ3วิอะไรเงี้ยให้เรารู้ให้ตัวเลขมันขึ้นมาให้ดูก็พอแล้วปึ๊บนี่ประมาณ 3.8 นะครับประมาณ3กว่าเพราะว่ายิ่งแค่นะยิ่งวัดเยอะเนี่ยมันก็จะยิ่งลดน้อยลงไปเรื่อยเพราะว่ามันเป็นเหมือนกันมันเป็นช็อตเซอร์วิสกันเหมือนเอาโหลดใส่ให้มันนะครับเนี่ยประมาณ3กว่าอันนี้มันชาร์จทิ้งเอาไว้นานแล้วนะครับมาดูก้อนนี้กันนะครับนี่ก้อนนี้ได้ประมาณ4นะครับเนี่ยแสดงว่าอันนี้ยังเก็บไฟดีอยู่ปกติแล้วจะอยู่ที่ประมาณ4เนี่ยแหละครับเนี่ยอันนี้ก็3อันนี้ก็เริ่มลดลงมาแล้วนะครับลดลงมาแล้วถ้าเหลือประมาณ1ถึง2แอมป์เนี่ยก็ต้องชาร์จได้แต่ว่าใกล้หมดแล้วนะครับกระแสใกล้หมดแล้วตัวนี้มันบางก้อนถ้าเกิดชาร์จมาเต็มๆใหม่ๆเนี่ยได้ประมาณ4นะครับผมประมาณ4แอมป์หน่อยๆนึงส่วนโวลต์ก็ 1.2 โวลต์ทั้งหมดก็ตรงดีอ่ะเดี๋ยววัดโวลต์ให้ดูทั้ง3ก้อนอีกทีนึงนะครับปุ๊บผมก็มาที่เสียบสีแดงฝั่งนี้นะครับแล้วก็บิดเล็งไปที่2โวลต์กระแสตรงนะครับให้ตรงนี้ขึ้นเป็น DC นะถ้าจะวัดฐานนะครับเดี๋ยววัดให้ดูใหม่อีกรอบนึงนะทั้งหมดเลยทั้ง3ก้อนเลยนะครับปุ๊บนี่ 1.2 นะครับปึ๊บ1.2 โวลต์ส่วนมากก็จะไม่ค่อยหล่นเท่าไหร่ถ้ามันมีกระแสอยู่1.2 ทั้งหมดก็คือถ่าน3ก้อนนี้ขนาดทิ้งไว้เป็นเดือนแล้วก็ยังดีอยู่นะครับยังพอมีไฟให้ได้อยู่ถึง3ถึง4แอมป์เลยทีเดียวนะครับก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยจะทิ้งไว้งี้ก็ได้มันก็ปิดมันเองนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครอยากจะปิดจริงๆก็กดปิดที่นั่นเอานะครับกดปิดที่ออฟตรงนี้เอาก็ได้ปิดนะฮะแต่ว่าผมจะส่วนมากจะกลับมาที่ตรงนี้นะครับเพื่อเอาไว้เช็คว่าสายมันขาดอะไรมั้ยนะครับกดงี้จะต้องดังปี๊บแล้วก็ไฟต้องขึ้นนะครับแสดงว่าใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็กดปิดไปตรงนี้ก็ได้มาทดสอบมาเทสมารีวิวให้ดูกันสั้นๆนะครับส่วนในเรื่องของรายละเอียดต่างๆในการวัดคาร์บอนคาปาลแต่พอดีผมไม่มีอุปกรณ์นะก็ว่าไม่ยากหรอกไปเสิร์ชดูวิธีการใช้งานใน YouTube เอาได้นะครับตัวนี้มีที่วัดตัวทรานซิสเตอร์อะไรตรงนี้ด้วยนะครับผมเนี่ยเป็นขาต่างๆก็มันเป็นแอดวานซ์อ่ะคนที่เป็นช่างที่จะต้องใช้จริงๆซึ่งผมซื้อมาก็ไม่ได้ใช้อะไรขนาดนั้นหรอกก็เดี๋ยวจะมาใช้วัดแค่ไฟDC ไฟที่แบตไฟแอมป์ไฟแบตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับไฟถ่านไฟบ้านไฟถ่านไฟอะไรเงี้ยเห็นมันสวยดีแล้วมันก็ไม่แพงดีอ่ะแล้วตัวนี้รุ่นนี้มันดีอย่างตรงที่ว่ามันใช้ถ่าน 3A ด้วยมันไม่ต้องใช้ถ่าน9โวลต์นะครับเดี๋ยวเราก็ซื้อถ่าน 3A ชาร์จมาใส่เอาไว้ก็ได้นะครับแล้วก็มีขาตั้งให้แบบนี้ใช้งานสะดวกดีเนาะ
จับเจอบอะไรมันไซส์มันกำลังดีไม่แพงเดี๋ยวเมื่อก่อนแพงนะมิเตอร์มาติมิเตอร์พวกอย่างเงี้ยเมื่อก่อนแพงมากเลยนะครับตอนที่ผมยังเป็นเด็กเดียววัยรุ่นอยู่อยากได้แต่แพงนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ถูกแล้วของจีนนำเข้ามาเยอะก็คุณภาพก็ใช้ได้แค่เป็นพ่อบ้านงาน DIY ธรรมดาทั่วไปนะครับไม่ได้แอดวานซ์มากถ้าแอดวานซ์มากทีอาจจะต้องใช้ของที่มันเสถียรมีราคาแพงกว่านี้แล้วก็มีคุณภาพได้มาตรฐานกว่านี้เนาะอันนี้คือผมแก้วัดแค่แบบเอาตัวเลขใหญ่ๆเห็นชัดๆนะครับแล้วก็จับถนัดมือมีขาตั้งนะแล้วก็ประมาณอย่างเงี้ยนะครับวัดใช้งานง่ายดีประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมนะถ้าใครสนใจนะครับสำหรับมิเตอร์ดิจิตอลตัวนี้นะครับรุ่น DT9205A ใช้งานได้ดีทีเดียวนะใช้ได้นะแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นแบบแอดวานซ์มากนะผมว่าจริงอาจจะแอดวานซ์อาจจะใช้ได้นะครับแต่ว่าผมไม่ได้ลองให้ดูแค่นั้นเองก็ใช้ผมก็มาใช้วัดปกติทั่วไปไฟบ้านวัดถ่านวัดแบตวัดแบตเตอรี่นะครับวัดค่าแอมป์บ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้นะทุกคนนะครับขอบคุณที่รับชมนะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ